จริงๆแล้วเด็กคนนี้เป็นลูกผมครับไม่ต้องถามนะว่ารำคาญผมไหมรำคาญมากไม่มีร้านตัดผมเปิดแล้วผมยาวมากตอนนี้ไม่มีหนังยางด้วยโอ้ล่ะโอ้ดูผมดิคิดถึงเหมือนกันครับผมน่าจะอีกนานเลยแหละกว่าที่เราจะได้เจอกันเนาะแต่ฉันก็พอเข้าใจว่าพบกันเพื่อเพียงผ่านเมื่อรักที่เธอต้องการไม่ใช่ฉันวันนั้นจะแค่เหงาใจได้พบกันแค่ช่วงหนึ่งหมดวันเวลาที่มันลึกซึ้งก็ไปสตรีมเกมให้ดูหน่อยคือตอนแรกจะสตรีมครับแต่หาซื้อกล้องไม่ได้ที่จริงจะสตรีมนานแล้วแหละผมคือยาวมากที่ถ้าเกิดแบบกดมาหมดก็คือจะถึงปากแล้วอะแล้วคือหนังยางไม่มีเมื่อคืนก็โดนแมงสาบุกห้องฮะนี่ต้องย้ายห้องมาห้องคอมห้องนู้นนอนไม่ได้แล้วเพราะหาแมงสาบไม่เจอเลยไปอยากรักเธอจนมันสุดท้ายแต่ฉันก็พอเข้าใจว่าพบกันเพียงผ่านเมื่อรักที่เธอต้องการไม่ใช่ฉันสี่ทุ่มครึ่งแล้วหมดวันเวลาที่มันลึกซึ้งก็ไปเออใครรู้บ้างว่าช่วงเนี้ยเขาออกต่างจังหวัดกันได้อยู่ไหมอ่ะคือบุญนะจะกลับบ้านที่เพชรบุรีกะจะไปแบบอยู่บ้านที่เพชรบุรียาวๆเลยกลับได้โอเคฮะเย่ yeah. แต่เราต้องกักตัวไหมไม่ต้องกักเนาะเอากักตัวอยู่บ้านอ๋อวันนั้นเธอแค่เหงาใจอ๋อเพลงหรือเราเคยพบกัน3ล้านวิวแล้วนะครับผมก็ขอบคุณมากนะฮะหนังยางที่บ้านบุญคือไม่มีเลยฮะเมื่อรักที่เธอต้องการไม่ใช่ฉันคิดถึงได้แดงคิดถึงเหมือนกันครับผมก็ถ้าเกิดคิดถึงก็สามารถวนกลับไปดูได้ประมาณ1,000ล้านรอบครับ โอ้ยสำคัญผมยาวเทะขี้เกียจลงไปหยิบหนังยางฮะเพราะกลัวเจอแมงสาบอีก
ตอนดึกๆแมงสาบมันเลอะมันชอบออกมาขนาดแบบบุญเจอทุกอย่างที่เอาไว้กันแมงสาบแล้วนะทั้งอะไรอะที่มันส่งสัญญาณได้ไว้กันแมงสาบทั้งเครื่องดักแมงสาบทุกอย่างทั้งปล่อยหมาให้ลงไปไล่กัดแมงสาบก็ยังมีแมงสาบอยู่อ่ะก็เลยแบบมึงคนมันกลัวแมงสาบนี่น่ะเอาจริงๆมันไม่ทิ่มตาหรอกเพราะมันเลอะมันยาวเลยเกินไปแล้วคือผมฝั่งนี้เนี่ยคือยาวมากอื้ออาจจะไม่เข้าใจว่าความสัมพันธ์ของเรานั้นเป็นอย่างไรโอ้ผ่านดิคงมีเพียงเราสองคนถ้าบางอย่างมากมายที่รู้กันในใจไม่จำเป็นด้วยเพื่อที่ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ใครบางคนกำหนดว่ารักเป็นอย่างไรไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนคิดถึงทุกคนนะครับไม่รู้ว่าจะได้เจอกันอีกทีเมื่อไหร่อยากเจอมะวันก่อนแอบไปเซอร์ไพรส์พวกพี่ๆเขาชี้คาเฟ่ที่บ้านบุญเปรมเขาจัดให้ก็คือทำตัวไม่ถูกเลยเพราะแบบไม่ได้เจอพี่ๆแฟนคลับนานมากกันอยู่ซินเจ้าฮะดูดิถ้าเกิดสอยผมหน่อยโอ้ผมคนทำกลางมูดามาสิ้นเจ้าครับเหมือนจะมีผลงานซีอีกเมื่อไหร่น่าจะมีเดี๋ยวที่จริงอะลองของเขาบอกวันที่จะออนแอร์มาแล้วนะแต่เดี๋ยวรอทาง official ประกาศนะครับก็น่าจะเป็นประมาณกลางปีนี้แหละครับผมมีลองของในซีรีส์แล้วก็มีปีหน้าที่คอนเฟิร์มแน่นอนก็คือเชือกป่านครับผมก็รอดูซิกแพคเนาะใครที่พรุ่งนี้มีทำงานก็ไปนอนได้แล้วเนาะเดี๋ยวตื่นไปทำงานไม่ไหวครับดูดีอยู่บ้านไม่ได้โกนหนวดเลยหนวดขึ้นเต็มเลยอะอ๋อเดี๋ยวนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วเนาะอยากดูเชือกป่านแล้วยังไม่ได้ถ่ายนะครับยังเขียนบทไม่หมดเลยมั้งนะเหมือนเป็นคนจังหวัดอะไรแม่เป็นคนเพชรบุรีครับผมพ่อเป็นคนเชียงรายอ
คือผมนี่พอเอาขึ้นแบบผมยาวมากช่วงนี้ก็คือยกดัมเบลรอไปก่อนพ่อไปไหนไม่ได้เลยอยากไปทำสีผมใหม่แล้วว่าผมสีผมหลุดหมดแล้วดูดิเราอยู่แค่ปลายเองครับรอมันผ่านเหมือนนานจนป่านนี้กี่คนที่เขาคอยเตือนคิดถึงเหมือนกันครับเมื่อคืนวิ่งวุ่นอยู่กับแมงสาบไม่ได้นอนเลยต้องรอประมาณ6โมงเช้าครับรอฟ้าสว่างถึงแบบย้ายของได้แต่วันเวลารักษาไม่เคยจะหายไม่เคยรู้สึกเลยว่านานไปเมื่อวานเริ่มง่วงละฮะบุญชอบเรียบลิ้นบุญไม่ได้ชอบเรียบเลยแลบลิ้นบุญติดเลียปากมากกว่าครับบุญไม่ชอบให้ปากมันแห้งอ่ะพอพูดเยอะแล้วปากมันชอบแห้งจำทุกเสี้ยวนาทีเหมือนว่าเธอเพิ่งไปเมื่อวานเดี๋ยวไปแล้วมาไลฟ์ให้หายคิดถึงเล่นๆเฉยๆยังคงเหมือนเพื่อนกันไปแล้วนะก็ขอบคุณนะครับสำหรับแท็กต่างๆเนาะที่ช่วยกันปั่นมาเนาะขอบคุณกับทุกบ้านเลยขอบคุณพี่ๆแฟนคลับทุกคนทั้งหน้าจอทั้งแบบทุกๆอย่างนะครับผมที่ช่วยสนับสนุนพวกบุญนะครับรักนะฮะขอบตาคำมากใช่ฮะเมื่อคืนแทบไม่ได้นอนเลยมัวแต่หนีแมงสาบอยู่กันที่บ้านไปแล้วฝันดีนะครับรักษาเนื้อรักษาตัวกันด้วยเด้อใครที่พรุ่งนี้ไปทำงานก็รีบๆนอนได้แล้วเดี๋ยวตื่นไปทำงานไม่ไหวบ๊ายบายบ๊ายบายฮะเจอกันเมื่อชาติต้องการอะ